ซินจาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องละเอียบร็อกกับบัสนะครับวันนี้เนี่ยบัสก็พาทุกคนบินลัดฟ้ามาไกลถึงเกาะไหหลำเลยนะครับไหหลำเนี่ยเป็นภาษาไหหลำนะครับแต่ว่าถ้าภาษาจีนกลางก็คือไหหนานไหแปลว่าทะเลหนานแปลว่าทิศใต้นะครับโดยรวมก็คือเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศจีนนะครับที่เนี่ยถือได้ว่าเป็นไข่มุกของประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้บัสก็อยู่กับพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่รู้สึกยังไงบ้างครับหนาวค่ะแม่จะบอกว่าหนาวค่ะใช่ไหมอากาศไม่หนาวอย่างที่คิดใช่เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิมาอยู่ที่ 25-26 องศานะครับเหมือนเดินแบบเปิดแอร์อยู่ในห้องแอร์เลยอ่ะอากาศดีมากๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมนะครับอ้อแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้บัสด้วยนะครับแต่ว่าสภาพตอนนี้คืองอมมากเลยเอาเป็นว่าไปติดตามรับชมกันเลยครับต่างจากเมืองไทยแล้วมั้งไข่ต้มแบบที่บอกนะครับว่าเมื่อกี้คืองอมมากแล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือเป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไหหลำเขานะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเราแหละแต่ว่าของเขาว่าไม่มีแอร์ที่บอกว่างอมเพราะว่าเมื่อคืนเดินทางมาเป็นไฟท์ตีสามบินตอนตีสามครึ่งครับทุกคนแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากสุวรรณภูมิมาจนถึงที่ไหโขเนี่ยแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าแทบจะไม่ได้นอนนะครับวันนี้ตาก็เลยเป็นหมีแพนด้านิดนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปยังซานย่าเลยก็คือจากทิศเหนือที่เราลงนะครับก็จะลงไปทางทิศใต้ของเกาะเลยนะครับมีโปรแกรมมีความน่าสนใจมากอ่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อนะครับอันนี้อร่อยนะเนี่ยนาบาตีเนี่ยอร่อย อันนี้น่าจะรสเนยปะเนี่ยรสชีสอันนี้อร่อยดูกล่องแพ็กเกจน่ารักมากกับแต่ละอย่างเห็นปะมาม่าทั้งหลายแหล่ดูดิเดี๋ยวต้องหอบหิ้วนะต้องหอบหิ้วแพ็กเกจสวยด้วยมาม่าตาเด็กเดวิลเห็นไหมก็คือเดาออกเลยฝาสีแดงเผ็ดแน่นอนพอได้อร่อยอยู่ในร้านอาหารกลางวันนะครับแล้วก็
หอบหิ้วเบียร์ออกมาขวดนึงเพราะว่าที่โต๊ะไม่มีใครกินเบียร์เลยนอกจากพ่อเป็นเบียร์อังเคอร์มั้ยเบียร์อังเคอร์คุณแม่ฝากหิ้วมาแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศข้างในเนี่ยข้างในร้านอาหารมีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะแม่ฮายแม่เป็นไงมั่งได้เบียร์มา1ขวดค่ะอาหารเป็นไงมั่งฮะอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยมากแต่มันออกจืดกับเค็มเนาะพ่อเนาะจืดกับเค็มเนาะยังดีมีรสชาติหน่อยในช่วงนี้เมื่อก่อนนี่อาหารจีนเลยทานไม่ค่อยได้รสชาติมันจืดไม่แต่หลักๆ ก็เป็นแบบผัดผักเนี่ยต้องมีแน่นอนเนาะแม่เนาะแล้วก็มีปลา1อย่างซึ่งไม่รู้ว่าปลาอะไรแล้วก็ซุปซุปซุปจะเป็นซุปใสๆอะไรประมาณนี้ซุปใสมากอะใสเหมือนน้ำเปล่าเลยอะเออแต่จริงๆก็ถือว่ากินได้ครับถือว่ากินได้แต่น้องบอกว่าจีนมากอะเพราะว่าอย่างตอนที่บัสไปเซี่ยงไฮ้อะอาหารมันก็จะออกแนวแบบโมเดิร์นละอาหารฟิวชั่นละรสชาติมันก็จะจัดกว่านี้อันนี้ก็จะออกเค็มๆจืดๆเนาะพ่อเนาะแม่เนาะโอเคครับได้ขนาดนี้ก็โอเคละจีนแต่มื้อนี้ก็ถือว่าอร่อยเป็นมื้อที่2ของวันนะครับแต่ยังมีอีกมื้อนึงมื้อเย็นเนาะแต่ระหว่างทางเนี่ยขอพักงีบก่อนละกันฮะแล้วไปเจอกันร้านที่3เลยครับเมื่อกี้คือถูกใจขนมมากอ่ะมันเหมือนขนมลาข้างนอกกรอบๆครับแล้วก็ข้างในเป็นไส้ทุเรียนเนาะอร่อยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หลิงซุยเนาะหลิงซุยก็เป็นเมืองนึงเมื่อกี้ผ่านมาจากกว้างหนิงหลิงซุยแล้วก็กำลังจะเข้าซานย่านะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศซานย่าให้ดูนะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานลู่หุยโฉนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดนึงของเมืองซานย่านี้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆประวัติมันอะมีอยู่ว่าในพานนะครับที่เข้าไปล่าสัตว์เนาะเป็นในพานเผาหลีก็ไปเจอกวางตัวนึงแล้วก็ไล่ล่ามาจนกระทั่งกวางเนี่ยไปจนถึงสุดทางก็คือไปอยู่ที่หน้าผานะครับกวางตัวนั้นน่ะก็หันหลังกลับมาเหลียวหลังกลับมาแล้วก็กลายร่างเป็นหญิงสาวที่สวยงามนะครับในพานก็เลยกลับใจพอกลับใจแล้วก็เออไม่ล่าละเอาทำเมียเลยดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของอนุสาวรีย์ความรักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังนะครับซึ่งมันจะมีรูปปั้นผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยแหละตรงนี้เป็นแผนที่นี่ไงลู่หุยโถเห็นไหมลู่หุยโถซีนิกแอเรียลู่เป็นภาษาจีนแปลว่ากวางนะครับส่วนหุยโถก็แปลว่าหน้าผานะครับอันนี้คือทางเข้านะครับเนี่ยประวัติยาวนานไหมยาวนานซะจนเล่าหมดได้ใน10วินาทีอ่ะกวางเหลียวหลังในพานกลับใจไปเราเข้าไปดูของจริงกันครับว่าข้างในรูปสลักจะเป็นยังไงบ้างเนาะวีดูสิรถน้องกวางน่ารักมากดูไปดูมาเหมือนยีราฟเหมือนกันนะเนี่ยไทยวิวแพงมั้ยแต่ยนต์ก็40 บาทไม่แพงนะสวยชนะดูสิเป็นร้านขายของที่ระลึกครับเห็นปะเจอกวางแล้ว3 ตัวเดินขึ้นไปคิดว่าทางนี้คือทางลัดนะที่จะขึ้นไปดูลู่หุยโถไม่รู้ลัดจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือชันมากต้องเดินแบบระมัดระวังนะอันนี้ด้านหลังสคัลเจอร์นะครับด้านหลังรูปปั้นเนาะก็จะมี
ป็นรูปในพานแต่ว่าเราจะไม่เห็นหัวกวางและหัวกวางอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวบัตรถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดใครอยากมาถ่ายรูปเนี่ยนอกจากจะเห็นวิวตรงนี้แล้วนะก็ยังเห็นวิวที่เป็นพาโนรามาของเมืองด้วยอ่ะเนี่ยแพนกล้องกลับไปข้างหลังครับข้างหน้าคนเยอะมากนะเมื่อกี้แต่ข้างหลังไม่มีคนเลยอ่ะดูนี่เพียงแต่ว่าวิวมันอาจจะไม่ใช่ฟินิกซ์ไอแลนด์เหมือนข้างหน้าแค่นั้นเองครับบอกว่าตอนกลางคืนต้องสวยแน่เลยเพราะเขามีไฟสปอตไลท์ส่องขึ้นไปเนาะเนี่ยถ่ายดีๆมันต้องได้รูปแบบนี้แต่ก็ต้องแต่งเอาอยู่ดีอะเนาะเพราะว่าท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีม่วงทุกวันโอ้ยตุ๊กตาน่ารักดูดิน่ารักไหมนี่มีตุ๊กตารูปน้องกวางด้วยนะจ๊ะน่ารักเนาะนี่ร้านนี้ครับข้างบนเนี่ยก็จะถูกทำเป็นคาเฟ่เยอะแยะมากมายครับอันนี้เป็นคาเฟ่ในธีมดวงดาวอวกาศสวยปะเห็นไหมก็หลายๆร้านก็จะเป็นในธีมดอกไม้ในธีมความรักอะไรเงี้ยนะน่ามานั่งมากเลยโอ้อยากกินอันนี้นี่ถ้ามีเวลาจะนั่งกินนะเนี่ยดูสิมีวายมีชีสมีไส้กรอกโอ้ร้านนี้ครับดูดิแต่งร้านคือยุโรปเปียนมากโอเค what kind of milk tea อ่ะ this one this Maribito this one how about the big this big เป็นอะไรแม่20 big one big ice okay what ice this เออหอมดีนะนี่ทุกคนเรามาสั่งชานมกินร้านนี้ร้านชื่อว่าอะไรเนี่ยชากีแคทวิลล่าจะบอกว่าเขาบริการดีมากนะแล้วก็มีให้ชิมก่อนด้วยเมื่อกี้ชิมไปแล้วเป็นชาจัสมินที่แบบว่าเป็นมิลค์ทีหอมมากนะใครมาพลาดไม่ได้เลยนะที่อุทยานลู่หุยโถนี้นะครับแต่บาไม่รู้ว่ามันน่าจะมีร้านอื่นอีกนะนี่คือตู้ป๊อปมาตู้กดประตูเนี่ยเจอแล้วนี่ไงตู้กดป๊อปมาร์ทสวยมากใช่ใช่นี่ไงสกูแพนด้านะตอนนี้คือคอลเลคชัน Alice in Wonderland อันนี้ก็คือน้องมอลลี่แล้วก็อันนี้แรแอนิมอลป่ะมันมีครบเลยนี่ๆๆอันนี้ก็มีอันนี้คือวอร์มคอลเลคชันวอร์มดูดิตัวจะมีสีวาวๆหน่อยดีใจจังเลยเจอตู้ป๊อปมาร์ทที่นี่แม่พูดก่อนอันนี้คือชายหาดทะเลต้าตงไห่ใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานต้าตงไห่เนาะจริงๆดูไปดูมาก็เหมือนพัทยาบ้านเรานะครับเพราะว่าทรายเมื่อกี้จากที่สัมผัสอ่ะก็นุ่มดีนะแต่ว่ามันเกิดจากการถมอ่ะเนี่ยจะเห็นว่ารถยังอยู่ตรงนั้นเลยจะบอกว่าอากาศดีมากนะครับแล้วก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เราไปลู่หุยโถก็อากาศดีคือถ้าไม่ติดว่าเราเจอแบบประชากรชาวจีนที่สูบบุหรี่เนาะเพราะว่ามันเราได้กลิ่นบุหรี่ตลอดทางเลยเนาะแม่เนาะใช่ครับแต่ตรงนี้วิวดีมากๆนะครับเป็นชายหาดแห่งหนึ่งที่ป๊อปปูล่ามากของซันย่านะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะพาทุกคนไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวขอลาตรงนี้เลยละกันแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวบัสจะถ่ายบรรยากาศของดินเนอร์ไปให้ทุกคนดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราก็ยังอยู่กันที่เกาะไหหลำแห่งนี้นะครับแล้วเราก็จะพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแม่ไปบ๊ายบายGas.